ตอนนี้เลยกลายเป็นหมูเถื่อนเนี่ยมันกลายเป็นการเมืองในเรื่องของคนที่กำกับดูแลครับและศึกใหญ่รอบนี้ที่มีการแฉก็ออกมาจากจากร้อยเอกธรรมนัตพมเผาไปที่ไทยกรจากไทยกรกลับมาที่ธนดลธนดลนกลับไปที่ตอนนี้ชัยยาพรมหมายชัยยาแล้วนะและตอนนี้มันจะบานปลายไปถึงประชาธิปัตย์ด้วยเอ้าเกี่ยวอะไรกันทำไมอ่ะเอ้าก็บนายกรัฐมนตรีพูดวันนั้นไม่ใช่รรัฐมนตรีที่เกี่ยวพันเนี่ย ไม่มีส่วนในรัฐบาลนี้เอ้าเอ้าเอาละสิทีเนี้ยเออเออนายกอย่าลื้ออย่าลีอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธรีบให้เขาสอบไปเพราะว่าสิ่งที่พอเวลานายกซึ่งเป็นผู้นําสูงสุดนะในการรัฐบาลเนี่ยเวลาบอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้ดีเอสไอกันเลยถูกอย่าพึ่งนะครับอย่าเพิ่งเพราะมีตั้งอันดีและมีตั้ง ปัจจุบันนะผมว่ารัฐมนตรีปัจจุบันนะที่เกี่ยวพันนะอย่างน้อยสองคนอ่ะเพราะฉะนั้นก็ที่ผมเตือนไปนะฮะต้องรีบให้หน่วยงานตรวจสอบเขาตรวจสอบเป็นอิสระในเกี่ยวพันมีทั้งรับรู้ครับมีทั้งสั่งการและมาดูที่ว่าทําไมหลังๆเนี่ยมันเริ่มมานปลายเพราะการปรากฏชื่อของสองบริษัทครับเดิมทีพีวีเคลียร์สิบถึงสิบบริษัทเนี่ยเคลียร์กันบริษัทในคดีละสิบถึงยี่สิบยี่สิบกว่าล้านครับ พอเดียสใถูกย้ายตอนนี้บานปลายมาที่สองบริษัทคือบริษัทสอกับบริษัทสอ,อตอนนี้ร้องระงมอยู่เนี่ยที่ร้องกันอยู่เนี่ยและเกี่ยวพันกับที่บอกว่าค่าดําเนินการ10%บเปอร์เซ็นต์่ะเ้องกันนะและสองบริษัทเนี่ยถามว่ามีใครเป็นเจ้าของอนี่ไงคนที่เป็นกรรมการผู้มีอานาจบ,บริบูรณ์ระอปักศิลป์อ้าวบริบูบรณ์แล้วไปไปเกี่ยวข้องอะไรกับไทกร ไทยกรรับไปเคลียให้บริบูรณ์ครับอ๋อท,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 ที่ตามทิปไปเหรอใช่โโและบริบูรณ์ไม่ได้รู้จักกับไทยกรคนเดียวนะ,ะครับหลังบริบูรณ์เนี่ยมีสามรัฐมนตรีเกี่ยวพันครับโโและตอนนี้เนี่ยโอโตอนนี้ชักบานไปลายไปไม่ใช่แค่นักร้องคนเดียวยังมีนักเคลื่อนไหวทางการเมือง,งเข้วข้องอีกที่อยู่อยู่นอกรัฐบาลเนี่ยค่อยๆเปิดตัวละครค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆคือมันบอกเลยครับแสดงกระบวนการนี้มี มีวงเงินอะ,อะวงเงินเกี่ยวข้องเนสูงมากนะครับพี่วงงีบางคนสูงกว่าน้ำมันปาล์มสูงกว่ายางหรือยางเถื่อนน้ำมันมปาล์มเถื่อนเลยไม่ <discs S 1> ไม่ได้สูงกว่าแต่เป็นช่องที่<แ>เาเป็นช่องครับเป็นช่องเวลาคนเนี่ยมีช่องนะฮะช่องสมมุติเข้าไม่ถึงน้ำมันแต่เข้าถึงหมู่หรือเชื่อเราช่องนั้นน่ะคือคนหลายวงการเข้ามาเกี่ยวข้องผมงงมากเลยนะเพราะว่าพี่วีมันมีสเต็กที่คนอยากเจอนี่คือร้อยหกสิบเอ็ดตู้ที่จับมาก่อนหน้านี้และจับกลุ่มไปแล้วสิบบริษัท อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวคนนี้ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชิปปิ้งใช่ไหมพวกนี้ใช่ใช่มีทั้งชิปปิ้งมีทั้งผู้นําเข้าโดยตรงแต่นายกเริ่มตีเขามองว่าพวกนี้ตัวเล็กตัวเล็กยังไม่ใช่ตัวใหญ่ซึ่งเราเองก็มองว่าใช่ตัวเล็กเลยครับพอเริ่มโผล่ออกมาที่สิขันทินกับสมัยท็อปเคเรื่องเฉาโชเลยครับเกี่ยวข้องกับสามลัตีเลยเหรอใช่เอ้านี่สามลัมตีอดีตลัมตีปอรัตบัตรีสอนี่ไง ไม่มีอดีตนะฮะแสดงว่าแสดงว่าอะไร่านนายกครับอยู่ในรัฐบาลนะผมถึงบอกนะอยู่ในรัฐบาลอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบรัฐบาลอย่าเพิ่งบอกว่าไม่เกี่ยวรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีสอนะใช่และอดีตรัฐมนตรีสอครับครับสอมีสองคนนะฮะสอที่เป็นรัฐมนตรีปัจจุบันกับสอที่เป็นอดีตนี่ไงอดีตยุคไหนครับไปดูได้นะไปดูได้เลยว่าบริบูรณเนี่ยคือใครตอนนี้ป้สุสัตยืนยันเสียงแข็งเลยครับ หมูที่นําเข้าอยู่ทั้งหมดมาไม่ได้ครับเพราะนําเข้ามาไม่ได้รับอนุญาตไม่มีการตรวจรับรองทางการฆ่าสัตว์นี่ไงอันนี้คือเพราะฉะนั้นยืนยันเลยล็อกที่ไปเคลียร์เพราะไอ้สามสิบแปดตู้นี่นะนี่พีวีทั้งหมดสองร้อยสี่สิบล้านเนี่ยพองกันอยู่นี่นี่ไม่นับนักการเมืองท้องถิ่นขายใหญ่แถวแถวราชบุรีคนหนึ่งนะขายใหญ่เดียวนักการเมืองท้องถิ่นขายใหญ่ราชบุรีเหรอ นำกุลใหญ่ไหมใหญ่บ้านใหญ่ไหมบ้านใหญ่อยู่ปักกันเลยนะรอบนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพร่เผ่ากำลังตั้งทีมทลายค่ายครูประตูกลอยู่ครับแต่ทลายให้หมดนะตั้งแต่ต้นน้ำนำเข้ามาฝากไว้ที่แช่แข็งไหนแต่เดี๋ยวร้อยเอกธรรมนัฐ อย่าให้ที่ปรึกษานี่ไปเคลียร์กับเขาก่อนนะก่อนจะไปทลายได้เพราะเดี๋ยวมันจะชิ่งกลับมาใช่ไหมแบบเนี้ยแบบไทยก่อนองค์กรที่นําข้าวหมูเถื่อนตอนเนี้ยขยายวงกว้างแล้วทุกคนครับกําลังหาช่องทางเคลียร์เพราะเกี่ยวพันกับบริษัทเอกชนวันนี้แห่งวันนี้เคลียร์ลำบากเพราะกลายเป็นประเด็นสาธารณะนะเดิมเนี่ย พอมันแบบเงียบๆนี่เคลียร์กันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็จะเห็นเนี่ยตัวเลขที่พีโอพี่วีเอามาเนี่ยครับมันใช่แต่วันนี้เนี่ยการเคลียร์ไม่ง่ายต่อไปล่าสุดนี่มีการจับกันล่าสุดสดๆร้อนๆนะจับอยู่ที่โรงแช่แข็งแห่งหนึ่งรับแถลสมุทรสาครสมุทรสาครนี่โรงแช่แข็งใหญ่นะใช่เพราะว่าแช่ทั้งปลาทั้งหมูนี่ผมว่านะพี่วีร้อยเอกธรรมนัสพรมภา่ะ รู้จักด้วยว่าโรงแช่แข็งเนื่ออยู่ตรงไหนของใครด้วยเพราะฉะนั้นหมูเถือนตอนนี้ต้องบอกว่าสะเทือนรัฐบาลครับใช่สะเทือนรัฐบาลแล้วนะตอนนี้ใครจะเคลียร์ล่ะอันนี้ใครเคลียร์ก็ของร้อนเนี่ยปัญหาคือเคลียร์ผมได้ยินว่ามีรองนายกท่านหนึ่งพูดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงเกษตรก็ตอนนี้เนี่ยรองนายกไหนพอหาเหตุเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องการเมืองที่ผมบอกว่ามันจะเกี่ยวข้องอนาคตด้วยไม่ใช่แค่ปัจจุบันอดีตนะอนาคตเพราะตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยข่าวกันแล้วครับ อาจจะต้องมีการปรับคมอรมอโดยเปลี่ยนแปลงกระทรวงเกษตรพักเพื่อไทยจะเอาคืนแน่ใจรองนายกสมศักดิ์ไปเป็นรัฐมนตรีเกษตรที่ปล่อยอย่างนี้เลยคือเมื่อกี้เราบอกอดีตรัฐมนตรีสอกับรัฐมนตรีสออันนี้สออีกเนือสมศักดิ์เลยอนาคตอนาคตจะเป็นรัฐมนตรีนี่เหรอก็้องบอกวันนี้ครับตอนก่อนจะตั้งรัฐบาลฟอร์มทีมเพื่อไทยเขาต้องการกระทรวงเกษตรมากแต่พอดีเรื่องของการต่อลงต่อรองนะ ตายไปอยู่ที่พลังประชารัฐผู้กองธรรมนัฐเออตกลงอยู่ที่พลังประชารัฐหรือยอยู่ที่เพื่อไทยผู้กองธรรมนัฐเนี่ยออไม่รู้ซาขาสอง <laughs> แต่ตอนนี้คือเพื่อไทยโดยเพราะคุณสมศักดิ์เนี่ยก็พูดลว่าโอ้ถ้าปรับคลมก็หวังนะเขาจะดันโครันตัวเขาคือของเขาเนี่ยโคร,รานตัวมาตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีประเด็นอะไรต่างๆขึ้นมาที่กระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะมีข่าวทํานองนี้ตลอดว่าพักเพื่อไทยจะเอาคืนและ จะให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินไปเป็นรมนตรีว่าการโอขนาดนั้นเลยเหรอนี่พี่โอพี่วีไม่ได้ยินเหรอได้ยินแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรผู้กองตำนั้นโอตนั้นก็เคลื่อนเต็มที่อยู่แล้วก็อยู่ที่นายกรมนตรีกับชั้นที่สี่อะว่าเ็นว่าจะเอายังไงผมว่าอยู่ที่ชั้นสิบสี่อะพร้ะวหมูเตือนตอนนี้ต้องบอกว่าสเตือนรัฐบาลจริงๆนะแน่นอนครับเรื่องของปรับคอรมอก็อาจจะมีผลเพราะต้องดูกันต่อนะครับเพราะตอนนี้ยังเหลืออีก2โคต้าในการปรับคอรมอครั้งต่อไปกระทรวงเกษตร จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้กํากับดูแลจากพลังประารัฐเป็นเพื่อไทยหรือไม่ไอ้น,นี้น่าสนใจ